ือนหนูทาครีมก่อนปะอ้าวเมื่อกี้หนูทาใต้ตาค่ะคือเราจะกักไม่บอกหรืออะไรคือพี่อ่ะก็ว่าทำไมหน้าพี่แปลกๆพี่ไปแต่งตามหนูไงคือพี่ก็เอ๊ะกูลองคอนทัวร์ก่อนตอนไหนวะกูอยากลองอ่ะขอลองได้ไหมลองได้เลยหูไม่หูด้าอ๋อหูด้าลองได้เลยอ๋อไม่ได้อยากลองแป้งนะคะลองแบบลองได้เลยลูกหมายถึงว่าพี่เป็นคนแต่งหน้าแบบพุ่งมากไงไม่ได้ขิงนะบอกกับไม่ได้ขิงแต่ว่าแดดตอนแสงจะรู้สึกว่าหน้าตัวเองหมองเปล่าอะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่ทราบอยู่แล้วพี่วาดขึ้นไปอีกเหรอใช่สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนเล็กร้องแบบ Gossip Beauty เยอะมากซึ่งวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะแล้วบอกเลยว่าจะตั้งใจทำรายการนี้บ่อยๆซึ่งวันนี้น้องคนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าชอบรีวิวแป้งฟูกะลอนมากไม่ได้จ้างนะแต่ชอบรีวิวมากครั้งแรกที่เห็นไม่คิดว่าเป็นคนไทยหมายถึงว่าด้วยลุคอ่ะมันมีความเป็นคนไทยที่ไปโตเมืองนอกหรือเรียนฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นี่เดาก่อนนะเพราะยังไม่ได้ความรู้จักกับน้องก็คือรู้แค่เอ้ยยังไม่บอกชื่อลุคอีพีแคร์ฉันก็จะนั่งปิดหน้าอยู่เรื่อยๆจนเหงื่อแตกกระเธอก็ยังพูดไม่หยุดนะฮะทีเนี้ยก็เห็นน้องรีวิวแต่งหน้าบ่อยๆจนรู้สึกว่าชวนน้องมานั่งกอสซิปบิวตี้ด้วยกันมาล้วงลับความลับการแต่งหน้าหน่อยมาแบบเมาท์มอยเรื่องการแต่งหน้าหน่อยว่าการแต่งหน้าของน้องเนี่ยเป็นยังไงแปลกกว่าคนอื่นไหมหรือก็ปกติหรือมีอะไรพิเศษไหมเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าการแต่งหน้าจริงๆแล้วน่ะมีหลายแบบแล้วก็ไม่ผิดไม่มีถูกนะฮะซึ่งกอสซิปบิวตี้ของเรานะฮะวันนี้ให้ใบให้รู้จักสีผิวก่อนมีความแบบผิวสีน้ำผึ้งมีความแบบบีชเกิร์ลอยู่ต่างๆใดๆคือต้องบอกว่าหลายคนที่เห็นน้องใน TikTok และเห็นปุ๊บเนี่ยปกคลิปหรือปกแล้วก็จะถือคลาสบิวตี้ตลอดก็วันนี้เนี่ยมาดูดิว่าใช้จริงไหมหรือยังไงน้องแน็คค่ะปิดหน้านานไหมนานอยู่เราพัดอะขอโทษนะช่องติดตามล้านกว่าให้น้องถือพัดอะไรอะน้องแนะนำตัวได้เลยยังไงอันยองนะคะชื่อแนทเชอร์ค่ะแนทต้องแนทเฉยไม่ได้ต้องแนทเชอร์เพราะว่าไม่อยากชื่อเหมือนคนอื่นจริงไหมนี่ไม่มันเป็นมาจากสเปรย์คิโลสเปรย์ค่ะกันยุงอ่ะที่แนทเชลกาดอ๋อโอเคแต่จริงแต่จริงมันคือแนทเฉยอ๋อแล้วได้ถามนิดนึงว่าหนูเรียนเมืองนอกเรียนอะไรงี้ป่ะหรือว่าไม่คือลุคมันมีความเป็นแบบเอเชียที่มีความอินเตอร์นึกออกป่ะเราชอบแต่งหน้าใช่ไหมเพราะว่าเราถึงชอบแต่งหน้ารู้สึกมั่นใจกว่าเดิมกว่าแบบไม่ได้แต่งอะไรเงี้ยเราแต่งหน้ามานานยังเริ่มเขียนคิ้วตอนม.3เริ่มแบบอยากจะลองเนี่ยก็คือม.3แบบอยากจะลองเขียนคิ้วลองเลยอ๋อเมื่อก่อนเครื่องสำอาง20มันดังพี่เพียงไงนะเขียนคิ้ว20บาทไฮไลท์20บาทแป้ง20บาทพี่หรอพี่ไม่รู้หรออาจจะมีใช้แต่ไม่รู้ว่ามัน20บาทไหมหรืออะไรอาจจะโดนแม่ค้ากงราคาเนี่ยก็ยังไม่รู้อันนี้แบบซื้อมาจากร้าน20แล้วเมื่อก่อนแบบมันฮิตมากทุกคนก็แบบต้องมีหรือว่าเครื่องสำอางมิสทีนอะไรอย่างเงี้ยมีที่มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพูดอังกฤษได้ด้วยปะได้ค่ะพูดได้เลยใช่ไหมเพราะว่าคนที่พูดอังกฤษได้แบบเวลาเขาพูดภาษาไทยอ่ะมันจะมีถ้าเป็นภาษาไลกับอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้พูดคำนั้นแต่มันจะเป็นทิ้งท้ายของปลายหางเสียงสุดท้ายเป็นฟิลนั้นสำเนียงมันไม่แบบคนพูดไทยป๋ออะไรก็จะแบบไทยแต่เนี้ยก็จะมีความเว้นวรรคจังหวะเหมือนจะแบบมีคำสั่งกิจอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเขาเหมือนเรียนฝรั่งเรียนอะไรเงี้ยเรียนด้วยอะไรเงี้ยไงมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบอะไรกะอะไรอย่างเงี้ยถูกปะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งหน้ากันลุคที่หนูแต่งก็คงเป็นลุคยังไงวันนี้ everyday look คือรอดคือการตายแบบก็คือสวยเลยเอาง่ายคือสวยเป็นการตายที่สวยเลยอ่ะมาเริ่มเลยตัวแรกหนูใช้เป็นอันนี้หนูเช็ดหน้ากับทิชชู่เปียกแล้วก็ลงโทนเนอร์ที่ฟุกลงโทนเนอร์บอกว่าเป็นแบบโทนเนอร์ช่วงนี้ฟุกติดนี้มากทุกคนของนัมบูซินค่ะเบอร์3เป็นโทนเนอร์แพดเพราะจะเน้นแปะๆอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงที่เขาคิดทิชกันอ่ะจะถามว่าพี่ก็แปะตลอดนะไม่ต้องช่วยอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเนี่ยใช้โทนเนอร์ของ SOSจริงๆอ่ะฟุกคิดเหมือนน้องก็คือว่าจะไม่ชอบลงอะไรเยอะแต่แปะกับน้องกุ๊กไก่ลงสกินแคร์รวมพัมเมอร์อะไรเงี้ย12ตัวจริงหรอแต่หน้าไม่มันเลยหน้าไม่อะไรเลยหน้าจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยที่เหนื่อยเหรอหนูอยากแต่งอะไรก็แต่งไปเลยที่เหนื่อยตามละว
วันนี้พี่ว่าจะฉีดสเปรย์เพิ่มนิดนึงเป็นสเปรย์ของ The Aura นี้นะฮะเขาเรียกว่าสกินแคร์แอร์โฮสเตสคือสายการบินโคเรียแอร์ไลน์เนี่ยเขาจะเร่งรีบกันมากจะไม่มีวันได้ทำอาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยเขาฉีดแค่นี้จบเลยอันนี้พูดตามที่บอกว่าคนเกาหลีเขารีวิวนะเราก็ไม่รู้ดีไงฉีดไปครึ่งขวดเลยไม่รู้เลยของหนูล่ะใช้เป็นอะไรของหนูใช้ของชอนแซนเดอร์ค่ะอันนี้เพิ่งได้มาเอ้ยเพิ่งเหมือนหนูทาครีมก่อนปะเอ้าเมื่อกี้หนูทาใต้ตาค่ะคือเราจะกักไม่บอกหรืออะไรอ่ะหนูลืมบอกเป็นของ Estee Lauder ค่ะเป็นไอครีมพี่ก็จะลงสเปรย์เหมือนกันก่อนแต่งหน้าก็เป็นสเปรย์แมตตัวเดิมน่าจะเป็นขวดที่30แล้วเรามาอวดกันหน่อยว่าเรารองพงรองพื้นอะไรมาเจอกันวันนี้หนูใช้รองพื้นอะไรที่งัดมาเลยลูกหนูใช้เป็นแบบผสมอ่ะหนูเป็นคนผสมทุกอย่างใช้ Fenty Beauty เบอร์385ค่ะแล้วก็ Chi เบอร์3แบบผสมกันเออที่เลิศอันนี้ละกัน B Perfect เห็นปะสัญชาติ UK หนูใช้ก็ฟองน้ำหรอใช่หนูใช้ของอะไรอ่ะช็อปแซนเดอร์ตอนแรกหนูชอบของอันนี้มันเป็นของใน Shopee ที่แบบดีมากดีกว่า Beauty Blender หนูวาง Beauty Blender เลยคือไม่กล้าพูดคำนั้นคือถ้าอยู่ในวงการหมายถึงว่าก็จะไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบไม่ได้คำต้องห้ามหรอกแต่ว่าแค่รู้สึกไม่อยากจะเอาของมาเปรียบเทียบแต่ก็จะพูดตลอดว่า Jovina เนี่ยดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาเพราะปกติก็ใช้ Beauty Blender อ่ะให้คนไปคิดเองแต่ว่าจะไม่บอกว่ามันดีกว่ากันหรืออะไรเพราะแล้วแต่คนชอบแล้วหนูพอลองพื้นนานปะไม่นานพี่จะลงนานพื้นไวจริงหรอแบบเพราะว่าพี่อ่ะหนูจากแพทริกทาปะรู้จักลงรองพื้นอ่ะน่าจะ2ชั่วโมงได้นะจริงหรอใช่จริงพอเรามาลองทำอ่ะทุกคนเชื่อไหมว่าหน้าเราอ่ะอยู่ทนอยู่นานอยู่ละเอียดยิบเลยอ่ะแต่ถามว่าจะไปทำถึง2ชั่วโมงมันก็ไม่ได้หรอกถ้าจีจี้เบลล่ายังนั่งอยู่ได้ตรงนั้นน่ะ6ชั่วโมงพวกเราก็ต้องทำได้ต่อไปหนูลงอะไรอ่ะคอนทัวร์อ่ะเหมือนกันพี่ก็ลงคอนทัวร์อ่ะหนูใช้คอนทัวร์เป็นของของ Odibio พวกใช้เป็นของRare Beauty นะฮะสีAway Sunny ค่ะทุกคนคือหนูเป็นคนติดลายจมูกอะไรเงี้ยจะติดเป็นน้ำตาลหนูอาจจะเป็นคนแบบผิวแทนออกแบบแทนน้ำตาลอะไรเงี้ยเลยแบบอาจจะเข้ากับผิวน้ำตาลไม่เราใส่ฟองมันต้องทนน้ำตาลส้มอยู่แล้วปะต้องทนนั้นใส่ฟองอ่ะจะมาเทาไม่ได้ปะแต่ก็แล้วแต่หนูลงยังไงบ้างสอนเลยโค้งเลยแบบเหมือนวาดอ่ะจะไม่ได้แบบแทบๆจะแบบปาดปาดเลยจุดไหนบ้างที่หนูเน้นท่านเน้นหนูจะเน้นช่วงแก้มหน้าผากแล้วก็หนูจะทาไปถึงแบบเปลือกตาด้วยเลยหนูกับพี่จะแต่งคล้ายๆกันนะไม่ถึงว่าการลงเพราะว่าก็จะเป็นเบสิกที่แบบหรือว่าไม่แน่แหละดูอุ้ยเดี๋ยวนะคือพี่อ่ะก็วาดทำไมหน้าพี่แปลกๆพี่ไปแต่งตามหนูไงคือพี่ก็เอ๊ะกูลงคอนทัวร์ก่อนตอนไหนวะพี่ไม่เคยลงคอนทัวร์ก่อนเลยจริงเหรอพี่จะพี่ลงไฮไลท์ก่อนไปถึงไฮไลท์คอนซีลเลอร์อ่ะจริงเหรอพี่ว่าเอ๊ะให้เกียรติหน้ามันยังดูไม่พอแต่ตอนแรกพี่บอกว่าลงคอนทัวร์เหมือนกันต่อไปหนูลงอะไรอ่ะคอนทัวร์เหมือนกันพี่ก็ลงคอนทัวร์พอหนูพูดคอนทัวร์พี่ก็คอนทัวร์ไปด้วยอันนี้มั่วแหละเป็นฟิลแบบมั่วไปเห็นเขาทำก็ทำตามไปเรื่อยแล้วเนี่ยอ่ะขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนคอนซีลเลอร์นะฮะทาเชฟเทปที่สุดแบบที่สุดแบบที่สุดจริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนกับทาเชฟเทปหรอลงไปเลยไลท์แซมแล้วก็ไลท์มีเดียมนะฮะก็คือเข้มมานิดนึงแล้วก็มาลงแบบว่าอย่างนี้แล้วก็ฉีดสเปรย์แม็กนะฮะก่อนที่จะเกลี่ยอีกรอบก็คือรอให้มันซึมเข้าไปก่อนให้มันเสร็จให้มันมีความแบบแน่นนิดนึงแล้วอยากได้ความแบบที่มันแบบพุ่งๆอ่ะอย่างกุ๊กไก่เลยต่อให้กุ๊กไก่แต่งหน้าเก่งจริงอันนี้ขอพูดใส่กุ๊กไก่นะขอขิงเลยคือท้ายกุ๊กไก่ก็จะพูดว่าแม่เติมหมดจะหาทำไงก็ได้ให้หน้าพุ่งอ่ะแต่จริงอ่ะพี่แต่งหน้าจบแล้วแต่กุ๊กไก่จะเติมไปไม่จบจะพูดว่าพุ่งเท่าพี่อะไรอย่างเงี้ยคือโรคกุ๊กไก่นะโรคไม่เรื่องของประสบการณ์แล้วก็จะแบบมีเซตปุ๊บแล้วก็เกลี่ยได้เลยอันนี้หนูลงคอนซีลเลอร์ลาคลาสเบอร์สองสวยจังแล้วหรอสวยแต่ยังไม่แต่งเลยหรอขอวันกับวาซาริฮูดะนะคะทุกคนก็เช็ดดิ้งเหมือนเดิมของพี่หนูไปบัดครีมใช่ไหมหนูจะชอบลงตรงข้างตรงนี้เขาเรียกอะไรข้างหน้าผากขมับหรอใช่หนูรู้สึกไม่รู้หนูรู้สึกทำแล้วรู้สึกมันช่ำอ่ะหนูใช้ของ Rare Beauty สีว่าสี Encourage เห็นไหมล่ะถ้าคนซื้อหนูแนะนำให้ซื้อแบบ travel size เพราะว่ามันหมดนานมากกว่าจะหมดเหมือนแป้ง Crown Beauty ป่ะที่นานมากกว่าจะหมดอ่ะ
อันนี้คือหนูใช้ทุกวันแล้ววันละแบบ 2-3 รอบอะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบมันไม่เป็นหลุมอ่ะก็ฟีดแบคเดียวที่เจออ่ะไม่ได้เจอว่าแบบอุ๊ยแพงเหรอพี่คะมันจะหมดเมื่อไหร่หนูกลัวมันหมดอายุก่อนอันนี้คืออันใหม่ สำหรับหนูหนูอยากให้เหลืองกว่านี้ตอนที่ผมบอกว่าจะปรับให้ขาวอะไรเงี้ยหนูรู้สึกโอเคเพื่อนนะแต่จะอธิบายให้ฟังนิดนึงต้องอยากลองอ่ะขอลองได้ไหมลองได้เลยหูไม่หูดอ๋อหูดอ่ะลองได้เลยอ๋อไม่ได้อยากลองแป้งนะคะลองแบบลองได้เลยลูกคืออย่างนี้พี่เล่าอย่างนี้ว่าอันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยทุกอย่างมันดีหมดเลยไม่ได้เจอฟีดแบคอะไรไม่ดีเลยแต่ที่รู้สึกว่าต้องแก้นิดนึงเพราะว่าแบรนด์พี่อ่ะมันจะมีความ diversity น้อย quality ความหลากหลายความเท่าเทียมที่พี่ตีมาตั้งแต่แรกคือทุกคนสามารถใช้ได้แต่พอเราขายไปปุ๊บๆเราเจอฟีดแบคไปเรื่อยเดินไปเจอน้องคนนึงเดินบอกพี่หนูใช้แป้งไม่อยู่ชอบมากเลยค่ะแล้วหันไปอ่ะคือน้องเขาเป็นคนขาวมากแล้วแป้งพี่อ่ะมันทำให้หน้ามันพุ่งเนาะแต่พี่หันไปปุ๊บหน้าเขาไม่พุ่งดูเต็มแหละแต่มันไม่พุ่งพี่ก็เลยแบบทำโพลแบบเริ่มลองถามคนที่ขาวมากๆว่าใช้แล้วเป็นยังไงทุกคนตัวใหญ่ก็บอกว่าใช้ดีหมดเลยแหละแต่แบบมันไม่พุ่งอ่ะก็เลยเกิดการแก้เป็นล็อตนี้คือการแก้เม็ดสีที่มันจะไบรท์อ่ะปรับให้เม็ดสีมันเยอะขึ้นเฉยๆแต่ไม่ได้ไปลดความเหลืองหรือลดอะไรเลยแล้วก็เอาเนี้ยไปทดลองกับคนที่ขาวยันคนดำเหมือนเดิมกลายเป็นว่าดีขึ้นคนขาวใช้แล้วดูพุ่งขึ้นเหมือนกันอ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวฟุกมาปัดครีมนะฮะของไคลี่แล้วเดี๋ยวพี่ฟุกจะลองอันอื่นต่ออีกไหมไม่มีแล้วปัดแค่นี้แค่นี้ก็จบแล้วนะ เสียบเป็นไรอ่ะ อยากรู้แล้วนะต่อไปหนูจะไปแป้งฝุ่นเหรอเหมือนกันแป้งฝุ่นเหมือนกันแป้งฝุ่นหนูใช้เป็นของอะไรอ่ะซิวานาถูกมากแต่ดีนะใช้เบอร์แค่ผิวเบอร์สามยังไม่ชอบน้ำแบบพี่อ่ะพี่ฟุกใช้แค่ฝุ่นนี้อีกเหรอเดี๋ยวดูแป้งพี่นี่ค่ะอ๋อบูเต้ค่ะแต่ว่าลงแค่กรอบหน้านะเนี่ยตรงกลางไปก็ใช้เบอร์ขาวปกติขาวอย่างนี้เลยหรอขาวอย่างนี้เลยค่ะแต่จริงมันไม่มีสีนะมันเป็นแบบว่าทรานแค่โปร่งแสงเซนเหมือนกันใช่ๆแต่ก็ทำให้หน้าพุ่งนั่นแหละแล้วก็มาตามด้วยตัวใช่แล้วก็ใช้อันนี้เบรกของ RCMA อันนี้นะฮะ The Original หนูก็เลือกสีมาเคียเบรกเลยใช่ไหมใช่เบอร์เดิมเลยอ่ะเดี๋ยวดูตอนจบหนูจะรู้สึกว่าหน้าหนูหมองหมายถึงว่าพี่เป็นคนแต่งหน้าแบบพุ่งมากไงไม่ได้ขิงนะบอกกับไม่ได้ขิงแต่ว่าแดดตอนแสงจะรู้สึกว่าหน้าตัวเองหมองเปล่าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือเซตรองพื้นเฉยๆเราจะมีอันไหนอีกเดี๋ยวจะเบรกนี่ไงเออต้องมีเบรกอีกใช่อันนี้เราแค่เซตรองพื้นอุ้ยเลิศเนาะก็ถึงนานไงอยากดูพี่เบรกก็เบรกปกติเลยปกติปะหนูวางอยู่ปะพี่ฝากถือกระจกเย้ดิชายนองครับพี่ฝากถือนะถ้าดูอย่างนี้ก็ดูตกใจอยู่นะแต่คือฟินิชสวยเลยก็ตกใจก็ตกใจเหมือนเดิมอุ้ยหนูอยากขอลองได้เอาสีเอาเลยขาวไหมขาวมากอ่ะต่อไปหนูทำอะไรเนี่ยจากเบรกหน้าหนูจะลงบรอนเซอร์ใช่บรอนเซอร์เอ๊ะเอาใหม่พี่ไม่ทันแน่เลยหนูลงแป้งฝุ่นของซิวานาใช่ทางหน้าหนูไม่ลงทางหน้าหนูลงอ๋อลงแค่เบรกใต้ตาใช่อ๋อจุดที่เราไม่ได้เบรกนี่คือเป็นก็คือผิวที่เป็นรองพื้นเป็นไรนั่นใช่เพราะหนูจะใช้บรอนเซอร์ทับกับคอนทัวร์ทับอีกทีเพราะว่ามันก็เป็นเนื้อฝุ่นเหมือนกันใช่อ่ะเริ่มเลยพี่ไปคิ้วพี่ใช้เวลานานมากๆฟุกใช้เป็นของคอสลุคอันนี้ลงบรอนเซอร์ของเฮ้ยน่ารักอ่ะเอ็มเมจิกใช้ดีนะใช้จะแบบเป็นหลุมลึกถูกปะราคาถูกมากใช่ไหมไอ้แบบเนี้ยอ่ะหนูแต่งหน้าไปก่อนละกันเพราะพี่เป็นคนที่เขียนคิ้วไม่ได้ถ้าไม่ใช้กระจกใหญ่อ่ะขั้นตอนต่อไปหนูทำอะไรคอนทัวร์ของTight. พี่ก็จะแต่งตานะคะของ Color Pop ก็คือจะเหลือแค่นี้แล้วนะเหลือแค่ซากแล้วมันหลุดนี่นะคะสีนี้นะคะโอเคทำคอนโทรเสร็จแล้วถ้าคอนโทรเสร็จแล้วให้ต่อคิ้วอันนี้ใช้ด้วยสองแผ่นคิ้วของไดโซ่ก็ใช้หมดเป็น10กว่าแท่งพี่จะคอนลุคเป็นลังเหมือนกันพี่ต้องใช้มาสคาร่าแห้งปัดคิ้วก่อนที่จะใช้เจลอีกรอบพี่ไม่มีคิ้วเลยก็อยากใช้อยู่แต่ไม่มีคิ้วเลยโกยูทูบราวโค้ดเป็นเจลล็อกคิ้วใสที่ตอนนี้ไม่ใส่แล้วต่อไปนะฟุกใช้สีชื่อว่าโกลัสอันนี้นะฮะพาเลตแต่ละอย่างเน่ามากใช้ของทาร์ทอันนี้จะเก็บรายละเอียดด้วยคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วหรอยังต่อไปนะฮะทุกคนฟุ้ยใช้สีสว่างของ Makeup by Maro วันนี้นะฮะนี่ Master Matte ของไอ้เนี่ยช่างหน่อยในคิมบาเลเซียนสวยจังจ
ริงเหรอก็สวยจริงๆอ่ะก็เป็นเรื่องที่ทราบอยู่แล้วอันนี้หนูยังเรียนอยู่ปะหนูจบแล้วเพิ่งจบราชภัฏสวนสุนันทาอ๋อสวนสุนันทาคณะอะไรอ่ะคณะอะไรนะเพิ่งจบจริงปะอะไรแปลกแปลกการประชาสัมพันธ์และการสั่งก่อนแล้วตอนนี้หนูทำอะไรอยู่ทำงานปะหนูทำงานก็หนูถ่ายแบบด้วยอ๋อแล้วก็ทำเป็นอินฟลูบล็อกเกอร์อะไรอย่างนี้ต่างๆหนูก็จะไปดัดขนตาแล้วก็สเปรย์แม็กนะคะอีกรอบอันนี้เคล็ดลับนางฟ้าเวอร์มาเสร็จดิ้งกันค่ะอ๋อภูมิใจน้ำหนักมากเป็นลูกรักมากๆนะคะเบนนายค่ะทุกคนสีสวยมากคือโทนสีมันสวยมากๆมากก็จะใช้เป็นบอนเซอร์ก่อนนะคือสีที่มีความแบบเหลืองๆส้มๆหน่อยผิวดีมากผิวดีมากแบบไม่อยากพูดคำเดิมๆว่าอะไรปะทุกคนที่มารายการกอสซิปบิวตี้อ่ะทุกคนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่อ่ะแล้วแบบเป็นอะไรอ่ะไม่มันน่าดูไงแบบมันแบบลองจะพูดว่าวิใกล้ๆคือมันกลิบมันแบบมันยิบแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มาเห็นตัวจริงอ่ะแบบรวมทั้งหมดนี้เลยอุ้ยเขินอ่ะต่อไปนะครับผู้ใช้ครามบิวตี้อันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะทุกคนแนทไปวิงไอไลเนอร์เลยแต่ว่าจะใช้เป็นอายแชโดว์สีดำสีดำไม่ได้ใช้เป็นไม่หนูติดใช้แบบฝุ่นมากตอนนี้มีขายนะคะสามารถซื้อได้ในไลน์แอดได้เลยนะคะทุกคนหรือจะดูฟุกไลฟ์ก็ได้ใน TikTok นะคะทุกคนก็ตอนนี้เป็น TikTok ใหม่นะฝากติดตาม TikTok ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่า TikTok เก่าโดนปิดไปแล้วอุ้ยนี่นะผู้ขันนี้ยังไม่ได้เสร็จดิ้งนะคะว่าก่อนอ่ะต่อไปปัดแก้มกันค่ะทุกคนก็ปัดตามแนวเชดดิ้งนะคะแต่ว่าได้ปัดสูงขึ้นมาปัดมาสคาร่าของอะไรคะอันนี้เป็นของที่ไอซ์พาร์ตี้ป่ะแฮปปี้ซันเดย์แฮปปี้ซันเดย์ใช่ต่อไปก็จะมาขีดอายไลเนอร์วนไปเวียนมาอายไลเนอร์นะคะฟูชั่นเป็นของมิทชีนโซแบล็กอันนี้นะทำนานมากหรอหนูเห็นมานานมากแต่หนูเด็กน้อยอะใช่ดีมากต่อไปนะใช้อินไลเนอร์ของ Lin Beauty ดีมากดำสนิทคือเห็นหนูกรีดหัวตาแล้วก็ต้องกรีดบ้างล่ะคือมันจะน้อยหน้าไม่ได้ไงอันนี้เป็นลิปชายฟิลเลอร์ของพี่กระแตเหมือนกันอันนี้หัวตาแล้วหรอใช่ไวมากตีขนตาปลอมป้าหนูอ่ะหนูไม่ได้เอามาได้เลยเหรอใช้อุ่นที่ได้ที่เป็นที่จะขายจอคารอนคารอนบิวตี้อยู่แล้วใครก็สวยใส่ฝอใส่เกาคือสวยหมดเป็นเบอร์ที่แรงอยู่นะมันเหมือนแรงแต่ใส่จริงจะรู้ว่ามันไม่แรงใช่เนี่ยมันพิเศษตรงนี้แหละ before after ไหนลูกสวยมากบอกแล้วขนตาพี่ใส่ทุกคนใส่สวยหมดเชดดิ้งนะคะด้วยเบนนายเหมือนเดิมหนูไปแก้มใช้ของ for you too เบอร์ rosewood M04 ทุกอย่างคือพังหมดเลยหนูทาปากใช้ของอะไรเล่าหน่อยอันนี้เป็นของจาก TikTok ของ Cora Makeup เท่าไหร่เป็นสีน้ำตาลไม่ถึง100ดูทรงไม่ถึงน้องของ TikTok น่ารักราคาน่ารักมากเลยแต่ละอย่างอ่ะมาไปเขียนข้อปากกันดีกว่าลูกใช้ของอะไรใช้ของเมลินดาเหมือนกันที่เป็นอินไลเนอร์ก็คือใช้ทุกวันดีกว่าทนน้ำตาลเหมือนกันป่ะเป็นน้ำตาลนี่เออทำไมหนูแดงกว่าวะเห็นไหมล่ะเออทำไมวะแต่พอทาไปที่ปากหนูไม่ได้ออกแดงอ่ะสีเป็นไงเวอร์ดำไหมเวอร์มากดำเนาะพี่วาดขึ้นไปอีกเหรอใช่วาดขึ้นไปอีก my god ขึ้นตัวเข็มพอดีใช่ปะใช่แต่หนูก็มีแบบเกินนิดนิดอุ้ยหนูต้องสู้ปะอยู่แล้วหนูเขียนทรงกระจับปะหรือไม่จับหนูทรงตามปากตัวเองเลยแบบของพี่เขียนตัดหนูพี่ไม่ชอบทรงกระจับแล้วหนูทาอะไรข้างในอ่ะหนูทาเป็นของนิกอันนี้ก็น่าจะ2ปีได้แล้วพี่ก็จะเบนซ้ายขวาเข้ามาก่อนแล้วก็ใช้ลิปของคารามบิวตี้นะคะที่เป็นสีนูดมันเป็นเนื้อแมตต์ปะคือตอนนี้ยังสรุปกันไม่ได้ว่าเป็นเนื้ออะไรอ่ะลงไปอ่ะมันก็จะเป็นเนื้อครีมแบบว่าเวลเวทนิดนึงแต่สักพักนึงอ่ะมันก็จะมีความแห้งแต่ว่าติดหลอดนะต้องบอกลิปฟูติดแมสติดหลอดหลุดง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถเติมได้เพราะลิปพี่ใช้เฟเวอร์ฟูดด้วยแล้วก็สามารถเข้าปากได้หนูไปกลอสเลยเป็นตัวเดิมลิปชายฟิลเลอร์ลูกชายของอะไรอย่าบอกนะคะคารอนบิวตี้คารอนบิวตี้ค่ะจริงเหรอแต่ว่าเอาจริงป่ะไม่มีแล้วเพราะว่าฮิตเตอร์ใช้หมดแล้วอ่ะต้องใช้กอร์นิลาไม่ตายกอร์แม็กค่ะ
หนูชัวร์มันไหลอ่ะไหลสุดๆใช่ไหมแล้วก็ที่สุดแห่งความเงาอุ้ยทำไมปากพี่มันฉ่ำจังวะอุ้ยมันจุยซี่มากเหมือนกันเลยพี่เอาเหลือไฮไลท์ต่อไปจะลงอะไรป่ะเอาลงแป้งคาร์บิวตี้หรออันลงยังไงไหนเล่าสิจะลองสุดใหม่ไหมหรือไงข้างละข้างนึงคือเก่าอ่ะอันแล้วแต่ขายของให้ด้วยเลยลองดูซิว่าเป็นยังไงสุดเก่าสุดอันนี้ข้างซ้ายแต่ต่อให้สุดเก่าสวยเท่าไหร่ก็ไม่มีขายหรอกจบอุ้ยแรงอันนี้สุดใหม่โอเคอุ้ยตื่นเต้นอ่ะยังไงพี่ว่าไม่ต่างนะแต่ถ้าเนี่ยไปก่อนมองตัวจริงอ่ะขนาดสีผิวเราต่างกันมากเนาะแป้งมันยังไม่ได้แบบอุ๊ยออกมาเป็นสีเทาอ่ะมันไม่ใช่เลยค่ะทุกคนสีเพราะว่าฟุกเลือกโทนสีมาอย่างดีมากๆแล้วแก้ประมาณ18รอบอ่ะแป้งมหัศจรรย์ค่ะอุ๊ยเลยเหรออ่ะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้อ่ะปากหนูบอกมาอย่างหนูใช้อะไรบ้างยี่ห้ออะไรรู้หมดแล้วใช่ไหมเรากักหรือเปล่าไม่กักบอกแล้วอ่ะโอเคก็เดี๋ยวฟุกกับน้องแนทนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับนั่นปรับนี่เป็นฟินิชลุคกันนะคะมาดูกันว่าลุคนี้จะออกเป็นแบบไหนนะคะ1 2 3เรียบร้อยไปกันทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าแต่งหน้ายังไงก็พยายามหาแบบว่าแขกที่แบบว่ามีสไตล์การแต่งหน้าหรือชอบการแต่งหน้ามาให้ทุกคนได้ดูมาแบบว่าลองทำตามลองดูว่าได้ทริคอะไรใหม่ๆไปนะคะทุกคนแล้วก็ตามธรรมเนียมของ Gossip Beauty แชร์3ไอเทมก่อนเริ่มแชร์3ไอเทมก่อนว่าที่รู้สึกว่าเป็นที่สุดของเราที่แบบขาดไม่ได้เลยแล้วก็ต้องเป็นแบรนด์นี้เท่านั้นด้วยอุ้ยต้องหยิบคาร์อนบิวตี้เอ้ยแกแล้วไปป้าอันนี้คืออวยเกิน มาชิ้นแรกคืออินไลเนอร์ของลินใช่เพราะว่าตัวนี้แบบลื่นดำสนิทแบบเขียนง่ายมากสวยมากของลินนะฮะเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ถึงพันเกือบน่าจะ900ประมาณนี้มั้งต่อไปชิ้นที่2ค่ะไม่ได้เลยคือมาสคาร่าอ๋อมาสคาร่านะคะของเมรีนสกายไฮแบบตัวนี้คือ the best รุ่นพีพีใช้แบบหลายแท่งมากๆตัวนี้แบบดีมากก็300 200ป่ะใช่ประมาณนั้น300คนบอกว่าดีเยอะมากนะฮะใช้ดีชิ้นสุดท้ายไม่หยิบไม่ได้แล้วป่ะคารอนบิวตี้นี่คือแบบใช้จริงอันนี้อวยเจ้าของช่องหรือเปล่าหรือว่าแบบมันต้องหยิบจริงใช้ทุกวันจริงๆแบบทุกครั้งที่แต่งหน้าใครที่แบบยังไม่ลองต้องลองแบบต้องมีคนที่แบบแต่งหน้าอะไรถ้าเขาไม่เชื่อเราไปดูได้ที่ช่องเราไหมเพราะว่าเราหยิบมาถือตลอดถ้าติดตามน้องแนทเชื่อติดตามได้ที่ไหนบ้าง Instagram ค่ะแล้วก็ TikTok นี่นะคือ Instagram น้องแล้วก็ TikTok น้องนะคะสามารถไปติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตน้องได้นะคะใครชอบการแต่งหน้าแบบนี้เป็นแบบว่าเมียฝรั่งมั้ยเฮ้ยสไตล์เมียฝรั่งหมายถึงว่าลุคไงลุคเราแบบสไตล์เมียฝรั่งหรือว่าชอบฝรั่งป่ะเออแต่เมาสิเรามีแฟนยังอ่ะไม่อ๋อโอเคไม่เป็นไรละไว้รู้ละอันนี้รู้ละเอองั้นถามว่าชอบฝรั่งไหมดีกว่าเออชอบไหมชอบฝรั่งหรือชอบคนไทยหนูไม่มีทายหนูได้หมดเลยอ๋อใครที่คุยแล้วโอเคต่างๆหนูเป็นคนอะไรคนกรุงเทพปะไม่ค่ะหนูอีสานหนูเกิดสมุทรสาครคืออีสานแต่ว่าสมุทรสาครภาคกลางอ๋อเหรอไม่รู้เรื่องอ๋อเออแต่ว่าหน้ามีความเป็นแบบเมียฝรั่งแล้วยิ่งแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบฝรั่งโวดไงเออใครอยากติดตามน้องไปตามได้ที่ตรงนี้นะคะที่ฟุกขึ้นไว้ให้เลยก็ใครชอบใจการแต่งหน้าน้องก็สามารถแต่งตามได้เอาทริคที่น้องสอนเนี่ยไปสามารถใช้ตามได้ก็เป็น Gossip Beautyแล้วทำเนียมของรายการมารายการเนี่ยทำท่ารายการเป็นไหมเออรู้แค่เนี้ยจบขึ้นทำอันนี้ทำอะไรวิธีทำกอสซิปบิวตี้นะคะก็คือว่าคำว่ากอสซิปเนี่ยหน้าเราต้องตรงนี้นะแต่ตาเราอะมองไปทางขวาหนูก็มองไปทางซ้ายแล้วก็บิวตี้ก็อย่างนี้ไม่บนแบบมองแบบมองเฉยๆมองเชิดๆอะเอออะไรอย่างงี้อะมา1 2 3กอสซิปบิวตี้ไม่พูดหรอต้องพูดด้วยโอเคโอเคมา1 2 3กอสซิปบิวตี้อ่าทำได้เลยเล็บหนูไม่สู้เลยอ่ะมันไม่กุ๊กกุ๊กกุ๊กอ่ะเอออ่ะแล้วเป็นไงบ้างแป้งบอกหน่อยใช้สองข้างแล้วเป็นไงผมว่าไม่ค่อยต่างกันใช่ไหมเห็นป่าวว่าพออยู่กับคนผิวที่มีความผิวแทนหรือผิวน้ำผึ้งอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ต่างจากสูตรเดิมมากทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงบางคนแบบกลัวแบบว่าอุ๊ยจะแบบเปลี่ยนไปเลยมันจะรู้สึกมากๆกับคนขาวเขาจะรู้สึกแบบพุ่งและตอนเนี้ยจากที่เขารู้สึกว่าอุ๊ยมันดูแบบไม่ค่อยพุ่งอะไรเงี้ยมันจะดูพุ่งขึ้นแล้วก็กับคนที่เป็นขาวชมพูด้วยใครอยากได้แป้งก็สามารถกดซื้อได้แล้วนะคะตอนนี้ที่ไลน์แอดนะคะทุกคนหรือว่าติ๊กต็อก
TikTok ก็ได้นะคะต้องตามจริงไหมอันนี้จริงๆอ่ะสุดท้ายบอกหน่อยสำหรับคนที่แบบอยากจะแต่งหน้าแต่ยังไม่กล้ากล้ากลัวๆอยู่ว่าเอ้ยกลัวแต่งหน้าแล้วแบบคนอื่นจะแบบว่าหรืออะไรก็ตามแบบสำหรับคนที่อยากจะเริ่มแต่งหน้าดีกว่าเออมีอะไรอยากบอกไหมกลัวค่ะโดนด่าแน่นอนไม่ใช่ไม่คืออยากแต่งเลยอะไรเงี้ยทำไรคือแบบทำเลยเมื่อก่อนหนูก็โดนด่าบ่อยนะหนูเป็นคนที่แต่งหน้าไปโรงเรียนแรงมากจนเพื่อนแซวว่าแต่งหน้าเหมือนโทนอิฐที่มหาลัยเลยอะไรเงี้ยแต่หนูก็ยังแบบหนูก็ยังแต่งไปทุกวันเพราะหนูรู้สึกว่าแต่งแล้วมั่นใจใช่รู้สึกมีกำลังใจในการแบบไปเรียนอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าการแต่งหน้ามันคือเหมือนเป็นการแบบลบจุดเด่นเน้นจุดด้อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ลบจุดด้อยเน้นจุดเด่นเออทำให้เราเนี่ยมั่นใจขึ้นสวยขึ้นแล้วอย่างการแต่งหน้าทำให้เราสวยขึ้นเพราะนั้นใครจะว่าอะไรก็ช่างรู้สึกอยากให้เอาตัวเองมาที่ตั้งเคารพตัวเองให้มากที่สุดเราไม่ใช่ว่าเราสวยขึ้นใครจะว่าไงก็ช่างเพราะว่าเราสวยคนที่จะบอกว่าเราสวยหรือไม่สวยเนี่ยคือตัวเราเองนะคะไม่ใช่คนอื่นเพราะนั้นแต่งหน้าต่อค่ะจะกี่ชั่วโมงก็แต่งให้มันสวยจนเชิดไปเลยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะกอสซิปบิวตี้กับน้องเนเชอร์บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเทปนี้กันนะคะก็มีอะไรก็เมนติชมได้เหมือนเดิมก็ใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนี้มากกดSubscribeช่องนี้มากนะคะก็ถึงจะกริ่งใจน้องฟุกด้วยนะคะสวัสดีฟุกและน้องเนเชอร์ขอตัวลาก่อนนะคะ Ha ha ha.